ข้อ11จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรของกลวยกลมตรง1เทียบกับความยาวของรัศมีของฐานขณะรัศมียาว r หน่วยเมื่อส่วนสูงคงตัว2เทียบกับส่วนสูงขณะที่ส่วนสูงยาว h หน่วยเมื่อความยาวรัศมีของฐานคงตัวน้องๆที่นี้น้องๆจำได้ป่าวว่าปริมาตรกลวยกลมเนี่ยสูตรเป็นไรคะปริมาตรกลวยน้องจะทำข้อนี้ไม่ได้นะถ้าน้องไม่รู้สูตรปริมาตรกลวยอ่ะสูตรมันคือ v เท่ากับ1ส่วน3 pi r กำลัง2 h นะคะ v เท่ากับ1ส่วน3 pi r กำลัง2 h ทีนี้ข้อแรกเขาบอกว่าให้หาอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรกลวยกลมตรงเทียบกับความยาวรัศมีฐานใช่ไหมถ้าเขาไม่ได้พูดว่าเฉลี่ยแสดงว่าอะไรอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉยๆแสดงว่าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงในขณะใดๆนะคะถ้าเขาพูดถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดๆให้เรานึกถึงอะไรลิมิตใช่ปะให้เรานึกถึง dy by dx เท่ากับลิมิต h เข้าใกล้0ของ fx บวก h ลบ fx แล้วก็ส่วนด้วย h แบบนี้ถ้าเขาถามอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้เรานึกถึงลิมิต h เข้าใกล้0ของ fx บวก h ลบ fx ส่วนด้วย h นะคะจากนั้นนะคะน้องๆพี่ก็บอกว่าเมื่อเรารู้2 อย่างนี้แล้วโอเคเราสามารถเริ่มทำได้แล้วเนาะน้องๆจำได้ใช่ป่าวว่าเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันเนาะมาเรามาดูตรงนี้ก่อนพี่ก็บอกว่ากำหนดให้นะให้ในเมื่อเรามี v มี pi มี r มี h แล้วนะเราก็บอกว่าให้ v เป็นอะไรแทนปริมาตรนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องการหาอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเทียบกับความยาวใช่ไหมแสดงว่า v ต้องเป็นปริมาตรกลวยกลมตรงก็จะเป็นอะไรคะความยาวรัศมีของฐานนะแล้วส่วน h ก็คืออะไรคะ h คือส่วนสูงของกลวยนะคะ h แทนความยาวของส่วนสูงของกลวยนี่ก็คือของฐานของกลวยนั่นเองจากนั้นพี่บอกว่าเมื่อกี้เป็น dy by dx เท่ากับลิมิต h เข้าใกล้0ใช่ปะของ fx บวก h ลบ fx ส่วน h ใช่ไหมทีนี้พี่ขอมันมี h ซ้ำใช่ไหมล่ะอันนี้มันเป็น h ที่เป็นความยาวของส่วนสูงอีก h หนึ่งเป็น h เข้าใกล้0นะคะน้องๆน้องๆต้องอย่าสับสนนะข้อนี้เขาหลอกมาตรงนี้มี h 2ตัวเป็นตัวแปรซ้ำกันแต่ตัวแปร2ตัวนี้มีความหมายคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นพี่ขอเปลี่ยน h เข้าใกล้0ตรงนี้เป็น h ตัวใหญ่แล้วกันนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็น x บวก h ใหญ่ใช่ปะลบ fx ส่วน h แบบนี้นะคะทีนี้สำหรับข้อนี้เนี่ยข้อ1ย่อยเขาบอกว่าส่วนสูงคงตัวใช่ไหมคะน้องถ้าส่วนสูงคงตัวสิ่งที่เราจะเอามาคิดก็คือเป็นรัศมีใช่ไหมเราก็ได้ว่าลิมิต h นี้ต้องเป็น h ใหญ่นะอย่าลืมเมื่อกี้พี่ลืมเราแทนเป็น h ใหญ่จะได้เพื่อจะได้ไม่ซ้ำกับ h เล็กที่เป็นความยาวนะคะอันนี้เราแทนด้วย h ใหญ่แล้วก็เปลี่ยนจาก x เป็นเมื่อกี้เขาบอกว่าส่วนสูงคงตัวใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยน x เป็น r ก็ได้นะคะก็เป็น f
fr บวก h นะคะลบ fr ส่วนด้วย h นั่นเองก็จะได้เป็นอะไรเท่ากับลิมิต h เข้าใกล้0ของ fr บวก h ใช่ไหมก็จะเป็นแทน r บวก h เนี่ยก็แทนค่าลงไปใน r กำลัง2นะคะคือเอา r บวก h แทนไปใน r น้องนึกภาพออกปะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังสนใจที่ r เพราะว่า h ของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันคงตัวอันนี้เรากำลังทำข้อ1อยู่ใช่ปะโจทย์ข้อ1เนี่ยบอกว่าเมื่อส่วนสูงคงตัวเขาบอกว่าให้หาปริมาตรกลวยเมื่อเทียบกับความยาวของรัศมีฐานขณะที่รัศมียาว r หน่วยทีนี้น้องๆก็เลยต้องแบบเปลี่ยนจากก็เลยต้องสนใจแค่ r ใช่ปะ h ตัวเล็กเนี่ยก็คือความส่วนสูงเนี่ยน้องยังไม่ต้องสนใจมันมากนะคะจากนั้นน้องก็บอกว่าแทนค่า r บวก h ลงไปในฟังก์ชันนี้ก็จะได้เป็นลิมิต h เข้าใกล้0ของ1ส่วน3 r เอ้ยพายก่อนพาย h ใช่ไหม r ก็แทนด้วย r บวก h นะคะก็กลายเป็น r บวก h ทั้งหมดยกกำลัง2ลบกับ1ส่วน3 fr ใช่ไหมก็แทน rไปในนี้ก็เป็น r อยู่แล้วเนาะก็เป็น1ส่วน3พาย r กำลัง2 h แบบนี้นะคะเราทั้งหมดก็ส่วนด้วย h ใหญ่นะคะจากนั้นก็ได้เป็นลิมิต h เข้าใกล้0ของเราก็ดึงตัวที่น่าจะดึงออกมาได้ก็คือ1ส่วน3พาย h นะคะ1ส่วน3พาย h ก็ได้เป็น r กำลัง2บวก2 r h บวก h ยกกำลัง2ลบกับ1ส่วน3พาย h ใช่ไหมคะก็เหลือเป็น r กำลัง2แบบนี้แล้วก็ส่วนด้วย h ตัวใหญ่แบบนี้นะคะทีนี้ r กำลัง2ลบ r กำลัง2ก็จะตัดกันไปนะด้านบนก็จะเหลือแค่1ส่วน3พาย hคูณกับ 2rh บวก h ยกกำลัง2ส่วน h นะคะทีนี้ก็จะเป็นได้เป็นลิมิต h เข้าใกล้0ของ1ส่วน3 pi h คูณกับ 2rh บวก h กำลัง2ส่วนด้วย h ใหญ่แบบนี้เราก็ตัด h ตัด h จากกันก็กลายเป็นลิมิต h เข้าใกล้0ของ1ส่วน3 pi h ด้านในก็จะเหลือเป็น 2r บวก h นะคะเพราะว่า h มันตัดได้ใช่ปะหลังจากนั้นนะคะก็แทน h เป็น0นะคะก็จะได้เป็น1ส่วน3 pi h2r บวก0ก็เป็น 2r ก็สรุปว่าก็ได้เป็น2ส่วน3 pi rh นะคะก็ได้แล้วว่าเป็น2ส่วน3 pi rh นะหน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็นลูกบาศก์หน่วยใช่ปะคืออันนี้มันเป็นอะไรนะเป็นปริมาตรใช่ไหมปริมาตรเราเอาปริมาตรมาเทียบกับความยาวรัศมีใช่ไหมคะปริมาตรก็ต้องหน่วยเป็นลูกบาศก์หน่วยใช่ไหมคะเพราะว่าข้อนี้เนี่ยปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาศก์เขาไม่ได้ให้หน่วยมาแล้วก็ตอบว่าเป็นอ๋อนี่ไงเขาบอกว่ารัศมี r หน่วยแสดงว่าถ้าเป็นปริมาตรก็ต้องลูกบาศก์หน่วยใช่ป่ะส่วนด้วยหน่วยแบบนี้ไม่งงนะก็คือเอาปริมาตรเทียบกับรัศมีก็เอาลูกบาศก์หน่วยต่อหน่วยแบบนี้นะคะหน่วยของปริมาตรก็คือลูกบาศก์หน่วยใช่ป่ะหน่วยของรัศมีก็คือหน่วยเฉยๆก็กลายเป็นลูกบาศก์หน่วยต่อหน่วยถึงตรงนี้ไม่มีใครงงแล้วใช่ไหมถึงตรงนี้เอาใหม่นะน้องๆคือเขาต้องการโจทย์เขาต้องการอะไรโจทย์เขาต้องการว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรเทียบกับความยาวรัศมีฐานขณะที่รัศมียาว r เมื่อส่วนสูงคงตัว
ถ้าส่วนสูงคงตัวเขาเหมือนกับเขากำลังต้องการว่าทุกอย่างเป็นค่าคงที่หมดพายก็ค่าคงที่ h ก็ค่าคงที่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือ v กับ r กำลังสองเท่านั้นเพราะฉะนั้นน้องก็สนใจแค่ v กับ r กำลังสองน้องก็กำหนดให้ v แทนปริมาตรใช่ไหม r เป็นความยาวรัศมี h เป็นความยาวส่วนสูงทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยน h ตรงนี้ปกติต้องใช้เป็น h เล็กใช่ป่ะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็น h ใหญ่เพื่อที่เวลาแทนค่าจะได้ไม่สับสนกับ h เล็กที่เป็นความยาวของส่วนสูงนะคะจากนั้นเราก็บอกว่าลิมิต h เข้าใกล้0ของ fr บวก h ลบ fr ส่วน h เพราะว่าตอนแรกปกติเนี่ยจะเป็นลิมิต h เล็กเข้าใกล้0ของ fx บวก h ลบ fx ส่วน h ใช่ไหมทีนี้ข้อนี้ h เล็กเปลี่ยนเป็น h ใหญ่ก็จะกลายเป็นแบบนี้นึกออกไหมพอ h เล็กเปลี่ยนเป็น h ใหญ่จาก x เนี่ยในข้อนี้เขาสนใจ v กับ r ใช่ป่ะในเมื่อ v เป็น y เพราะฉะนั้น r ก็ต้องเป็น x ใช่ไหมเราก็ต้องแทน r ลงไปใน x ก็จะได้เป็น fr บวก h ลบ fr ส่วน h แบบนี้จากนั้นก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือมันมีฟังก์ชันนี้ใช่ป่ะเราสนใจ r เราก็แทน r บวก h ลงไปใน rแล้วก็จะได้แบบนี้ออกมาจัดรูปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บออกมาก็จะได้เป็น2ส่วน3พาย r กําลังพาย r h นะคะเราก็ได้แล้วเนาะว่าเป็น2ส่วน3พาย r h แล้วยังไงต่อเขาถามอะไรอีกปะอ๋อเขาก็ไม่ได้ถามอะไรแล้วนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อ11ก็ตอบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรของกลวยกลมตรงเมื่อเทียบกับความยาวรัศมีฐานเมื่อความยาวส่วนสูงคงตัวคือ2ส่วน3พาย rh ลูกบาศก์หน่วยต่อหน่วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบว่า2ส่วน3พาย rh ลูกบาศก์หน่วยต่อหน่วยนั่นเองโอเคไหมทวนอีกรอบนะวิธีการก็คือมันจะสับสนอย่างแรกก็คือสับสนตรงการแทนค่า h มี h เล็กมาใช่ไหมเพราะฉะนั้น h ใหญ่จะต้องจากสูตรเนี่ยจากสูตรเนี้ยปกติต้องเป็น h เล็กใช่ไหมเราก็เปลี่ยนให้เป็น h ใหญ่ซะจะได้ไม่สับสนโอเคป่ะจากนั้นเราก็แทนค่าบอกว่า v เป็นอะไร r เป็นอะไร h เป็นอะไรแล้วก็เปลี่ยน h เล็กเป็น h ใหญ่เสร็จปุ๊บเปลี่ยน x เป็น r ก็จะได้ก้อนนี้มาคือลิมิต h เข้าใกล้0ของ fr บวก h ลบ fr ส่วน h นะคะแล้วเราก็เอา r ส่วน r บวก h เนี่ยไปแทนใน r เล็กนี้ก็จะได้เป็น1ส่วน3พาย r เอ้ย1ส่วน3พาย h ใช่ไหม1ส่วน3พาย h แล้วก็ x บวกh บวก r ไปแทนใช่ป่ะก็จะเป็น r บวก h กำลัง2แบบนี้ลบกับ1ส่วน3พาย r กำลัง2 h ส่วน h แบบนี้นะคะทีนี้ก็ดึง1ส่วน3พาย h ออกที่เหลือก็จะเป็นก้อนนี้เราก็ตัดทอนจัดรูปไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายจะได้คำตอบเป็น2ส่วน3พาย r h ลูกบาศก์หน่วยต่อหน่วยนั่นเองทีนี้เขาก็ถามแค่นั้นก็จบแล้วเนาะเราก็เลยตอบได้เลยว่าเป็น2ส่วน3พาย r h รูปบาศก์หน่วยต่อหน่วยนั่นเองนะคะก็ได้ข้อนี้ไปแล้วทีนี้ข้อต่อไปเขียนตอบก่อนเนาะข้อนี้ก็ตอบว่า2ส่วน3พาย r h รูปบาศก์หน่วยต่อหน่วยนั่นเองนะคะข้อ2ท
ทียบกับส่วนสูงก็คือหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรกลวยกลมตรงเทียบกับส่วนสูงขนาดส่วนสูงยาว h หน่วยเมื่อความยาวรัศมีฐานคงตัวข้อนี้ก็จะคล้ายๆข้อที่แล้วนะคะแต่ว่าจะมีการกลับกันตรงที่ข้อที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่า r เปลี่ยน r แต่ h คงตัวใช่ปะข้อนี้ h เปลี่ยนแต่ r คงตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้วิธีการทำนะตอนแรกก็เหมือนกันก็คือเราก็ให้ v แทนปริมาตรกลวยกลมเหมือนเดิมนะคะ r แทนความยาวรัศมีของฐาน h แทนความยาวส่วนสูงกลวยนะคะจากนั้นพี่บอกว่าv เท่ากับ1ส่วน3 pi r กำลัง2 h ถูกไหมทีนี้ข้อนี้เราเมื่อกี้เราสนใจ r ใช่ป่ะเราก็แทน x เป็น r แต่ในข้อนี้เนี่ยเมื่อกี้เราสนใจ r เราก็เลยแทน x เป็น r ใช่ไหมคะแต่ในข้อนี้เราสนใจ v ใช่ป่ะเราก็แทน x เป็น v เอ้ยเดี๋ยวข้อนี้เราสนใจ h โทษข้อนี้เราสนใจ h เพราะว่า h มันไม่คงตัวใช่ไหมข้อนี้เราก็แทน x เป็น s โอเคก็ได้เป็น dy by dx เท่ากับ limit s เข้าใกล้0ของ f เมื่อกี้บอกว่าข้อนี้เทียบกับส่วนสูงใช่ไหมเพราะฉะนั้นx ก็ต้องเปลี่ยนเป็น h เล็กแล้วบวกกับ h ใหญ่ตามนี้นะเห็นปะ h เล็ก h ใหญ่เอา h เล็กแทนใน x นะคะเพราะว่าเราต้องการเอาปริมาตรเทียบกับส่วนสูงใช่ไหมอย่างข้อเมื่อกี้เราบอกว่าส่วนสูงคงที่ให้เอาปริมาตรเทียบฐานเราก็แทน x เป็น r ก็คือรัศมีแต่ข้อนี้ในเมื่อส่วนสูงมันไม่คงที่แล้วรัศมีคงที่เนี่ยเราก็ต้องเอาแทน x ด้วย h นั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ fh บวก h ก็จะได้เป็นแทนค่าลงไปใน1ส่วน3 pi r กำลัง2 h ใช่ป่ะก็ได้เป็น1ส่วน3 pi r กำลัง2แทน h บวก h ลงไปใน h นะคะเพราะว่าข้อนี้ส่วนสูงเปลี่ยนเรากำลังสนใจตัว h อยู่ถูกปะลบด้วย1ส่วน3 pi r กำลัง2แทน h เล็กลงไปอ๋อก็เป็น h เล็กอยู่แล้วก็ใส่ไปเลยแล้วก็ส่วนด้วย h ก็มีค่าเป็นลิมิต h เข้าใกล้0ของดึง1ส่วน3 pi r กำลัง2ออกได้ใช่ไหมก็เป็น1ส่วน3 pi r กำลัง2ด้านในตรงนี้ก็เหลือ h บวก h ตรงนี้1ส่วน3 pi r กำลัง2เหลือแค่ลบ h นะคะแล้วส่วนด้วย h แบบนี้เนาะจากนั้นเจอ h ลบ h ตรงนี้เข้าไปก็ตัดกันโชว์ด้านบนก็เหลือ h ส่วน h ก็ตัดกันไปนะคะสรุปว่าข้อนี้ก็จะได้เป็น1ส่วน3 pi rอันนี้ต้องเป็น h ใหญ่สิขอโทษเขียนใหม่นะเป็น h ใหญ่โอเค h ใหญ่นะลูกโอเคแต่ยังไงมันก็ตัดกันไปหมดอยู่แล้วเนาะก็เหลือเป็น1ส่วน3 pi r กำลัง2นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรัศมีคงตัวจะได้ว่าเราก็บอกว่าเพราะฉะนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรกลวยกลมกลวยกลมตรงของปริมาตรกลวยกลมตรงเทียบกับความยาวของส่วนสูงเมื่อความยาวของรัศมีของฐานคงตัวคือ1ส่วน3 pi r กำลัง2
ลูกบาศก์หน่วยลูกบาศก์หน่วยนะคะต่อหน่วยนั่นเองข้อนี้ตอบว่า1ส่วน3พาย r กำลัง2ลูกบาศก์หน่วยต่อหน่วยก็คือข้อ11เนี่ยจริงๆมันก็ทำเหมือนข้ออื่นๆเพียงแต่ว่ามันทำให้เรางงด้วยการที่มีตัวเลขเนี่ยแทนคือมีตัวแปรเยอะมากจนงงไปหมดใช่ป่ะความจริงมันก็ไม่มีอะไรเลยตัวไหนที่เขาให้เทียบกันเราก็เทียบไปอย่างเช่นถ้าเอาปริมาตรเทียบกับรัศมีเราก็ใช้รัศมีแทนใน x ใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้ปริมาตรเทียบกับส่วนสูงเราก็เอาส่วนสูงแทนเข้าไปใน x แบบนี้เป็นต้นก็ไม่ยากเนาะก็เป็นการจัดรูปทั่วไปธรรมดานะคะแต่สิ่งที่น้องต้องรู้ถ้าจะทำข้อนี้ได้ก็คือสูตรของปริมาตรกลวยกลมตรงที่เราเคยเรียนตั้งแต่สมัยกระนู้นนะคะให้น้องๆระลึกชาติจำให้ได้ว่าสูตรมันคือ v เท่ากับ1ส่วน3พาย r กำลัง2 h นั่นเองและจากข้อนี้นะ h เนี่ยคือมันมีทั้ง h ส่วนสูงกับ h เข้าใกล้0ใช่ปะแต่ h 2ตัวเนี้ยมันคนละตัวกันเพราะฉะนั้นในเมื่อโจทย์เขาต้องการให้ส่วนสูงยาว h เล็กใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยน h เนี้ยให้กลายเป็น h ใหญ่เราก็เลยทำให้เป็น h ใหญ่อย่างนี้นะคะจากนั้นข้อแรกใช่ไหมสนใจ rเพราะว่าส่วนสูงคงตัวสนใจรัศมีแล้วก็แทน x เป็น r ลงไปจากนั้นก็เอา r บวก h เนี่ยไปแทนใน r ตัวนี้เพราะเราสนใจ r ใช่ไหมเมื่อหา f r บวก h ก็ต้องแทนใน r แต่ถ้าเกิดทีนี้ข้อแรกก็คิดคำตอบออกมาปุ๊บก็ได้คำตอบใช่ป่ะแต่พอข้อ2ปุ๊บถ้าเกิด r คงตัวสนใจส่วนสูงเราก็เปลี่ยน x เป็นh เพราะว่า h ก็คือส่วนสูงก็ใช้เป็น f h บวก h แล้วยังไงต่อพอแทนค่าฟังก์ชันก็ต้องแทนใน h เล็กตัวนี้โอเคป่ะพอแทนค่าออกมาปุ๊บจัดรูปปุ๊บมันก็จะได้คำตอบออกมาเช่นเดียวกันนะคะไม่ยากกันเนาะหลักๆก็คือเราต้องรู้ v เท่ากับ1ส่วน3พาย r กำลัง2 h แล้วก็รู้ว่าลิมิต h เข้าใกล้0ของfx บวก h ลบ fx ส่วน h ซึ่งตัวแปร h นี้กับตัวแปร h เล็กมันคนละตัวกันต้องเปลี่ยนตัวแปรด้วยอย่าให้สับสนบางคนทำเป็น h บวก h ใช่ไหมก็จะกลายเป็น fh บวก h เพราะว่าน้องลืมเปลี่ยน h ตรงนี้ใช่ไหมสับสนไปหมดก็กลายเป็น f 2 h ก็แทนค่าเป็น 2h ผิดเลยเนาะเพราะฉะนั้นน้องต้องระวังให้ดีๆนะคะสรุปข้อ2ตอบเลยนะตอบว่า1ส่วน3พาย r กำลัง2หน่วยเป็นอะไรคะลูกบาศก์หน่วยปะลูกบาศก์หน่วยต่อหน่วยเช่นกันนะหน่วยเนี่ยก็คิดตามเอาปริมาตรใช่ไหมเทียบกับส่วนสูงปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาศก์หน่วยส่วนสูงก็หน่วยเป็นหน่วยใช่ปะก็ได้เป็น1ส่วน3พาย r กำลัง2ลูกบาศก์หน่วยต่อหน่วยนั่นเองก็เลยได้ว่าข้อ11จบไปแล้วนะคะก็แค่อย่าลืมนะว่าเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนอัตราการเปลี่ยนแปลงมี2อย่างก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยกับอัตราการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆถ้าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยน้องจะพบว่ามันจะสามารถใช้เดลต้า y ส่วนเดลต้า x ได้ก็คือทำไม่ยากเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นขนาดใดๆเนี่ยน้องก็จะบอกว่าdy by dx เท่ากับลิมิต h เข้าใกล้0ของ fx บวก h ลบ fx ส่วน h ซึ่งมันคืออันเดียวกับอะไรคะอันเดียวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงก็คืออันเดียวกับอนุพันธ์นั่นเองเนาะข้อน้องๆก็คงจำสูตรนี้ได้แล้วเนาะแล้วก็การเอาไปประยุกต์ใช้สำหรับข้อ11เนี่ยก็น่าสนใจมากถ้าใครสนใจก็ไปทำโจทย์เพิ่มเติมดีกว่านะคะแล้วก็ข้อนี้ก็จบแค่เท่านี้นะอย่าลืมไปฝึกโจทย์มาเยอะๆนะคะ